ืองทองอยู่ในเต้นโก Go United คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราจะต้องออกไปเยือนทีมสวาทแคทนครราชสีมา FC ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในฟุตบอลไทยลีกนัดแรกประจำฤดูกาล2016นะครับคู่นี้จะแข่งขันกันช่วงเวลา19นาฬิกาตรงนะครับก็ต้องบอกว่าขุนพลกิเลนพยองของเราตอนนี้พร้อมมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดินทางมาฝึกซ้อมที่กิเลนวาเล่เขาใหญ่นี่ 6-7 วันด้วยกันเต็มๆนะครับนักเตะได้อยู่ร่วมกันฝึกซ้อมร่วมกันเช้าเย็นพี่บานทศวรรณศรีปานอยากจะใส่แท็กติกอะไรก็สามารถใส่ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ส่วนบุคคลแล้วก็ private พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะมีสมาธิ 100% อย่างแน่นอนกินอิ่มนอนหลับซ้อมหนักเป็นไปตามที่โค้ชต้องการนะครับคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้นะครับขุนพลกิเลนพยองของเรานั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซนเตอร์นิดหนึ่งนะครับนาโอกิโอยาม่านะครับมีการบาดเจ็บจากฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอแต่ว่าก็เจ็บเล็กน้อยล่ะครับต้องมาดูว่าโค้ชแบนทศวรรณนั้นจะเสี่ยงเอาโอยาม่าลงในเกมนี้เลยหรือไม่หรือว่าจะเตรียมเอาโอยาม่าไว้สำหรับเจอบางกอกกลาส FC ในนัดกลางสัปดาห์นะครับนี่ก็คือตำแหน่งของนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บส่วนพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่ทุกคนรอคอยนะครับจากภาพการฝึกซ้อมเราก็จะเห็นแล้วละครับว่าพี่มุ้ยนั้นฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าโค้ชแบนทศวรรณศรีปานนั้นจะตัดสินใจอย่างไรจะเก็บพี่มุ้ยไว้เล่นกันนัดที่เจอบางกอกกลาส FC หรือว่าจะเก็บพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาไว้เป็นทีเด็ดในการเจอสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC หรือว่าถ้าพี่มุ้ยพร้อมสำหรับเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะฮะแม่ก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวล่ะครับในส่วนตำแหน่งอื่นๆก็อยู่กันอย่างพร้อมเพรียงเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์พี่บาสพีรพัฒน์โนชชัยยาพี่แบ็คอาทิตย์ดาวสว่างพี่เชนสุพรรณทองสงพี่โดนะครับทิสตองสมชายโดนะครับพี่ตั้มธนบูรณ์เกษารัตน์พี่ฮาร์ฟเสกสิทธิ์ศรีใสพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นพี่โก้ดัสกรทองเหลาพี่โจกสิเดชเวทยาวงพี่นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์เคลตันซินวาและพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับทุกคนพร้อมที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่แบนทศตวรรณศรีปานนั้นจะจัดใครลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับเพราะว่าขุมกำลังตำแหน่งอื่นๆก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ไม่ว่าจะเป็นนิวพีระดลฉ่ำรัศมีไม้วัฒนาพลายนุ่มบอลชัยวัฒน์บุรานและก็น้องๆเยาวชนอีกหลายต่อหลายคนนะครับซึ่งสามารถจะมีโอกาสลงสนามในเกมที่พบกับสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC ได้ทั้งหมดเลยแหละครับขึ้นอยู่กับว่าพี่แบนทศตวรรณศรีปานนั้นจะเลือกผู้เล่นคนไหนที่มีประโยชน์ต่อทีมมากกว่ากันนะครับซึ่งวันนี้เมืองทองทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของพี่แบนทศตวรรณศรีปานถึงความพร้อมก่อนที่จะเจอกับทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC ในวันพรุ่งนี้มาฝากด้วยแหละครับวันพรุ่งนี้ครับพี่แบนเราเกมแรกของฟุตบอลไทยลีกนะครับบุกไปเยือนสวัสดิ์แคทตอนนี้พี่แบนพร้อมหรือยังครับกับขุนพลของพี่แบนฮะคิดว่าพร้อมนะก็จริงๆก็จะขาดแค่ธีรศิลป์คนเดียวที่เรายังคิดว่า 50-50 ว่าจะเล่นได้ไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าจะลงได้ช่วงท้ายเกมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยต้องดูสภาพแล้วก็ความมั่นใจในอาการบาดเจ็บของเขาอีกทีนึงแต่ว่าโดยรวมนักเตะที่มาซ้อมที่นี่แล้วก็เรื่องของสมาธิเรื่องของระบบแท็กติกเด็กเริ่มเข้าใจมากขึ้นเงี้ยความสัมพันธ์ในทีมเริ่มดีขึ้นแล้วก็ความพร้อมในความเรื่องของความมั่นใจเด็กๆเองก็คิดว่าเขาพร้อมในวันที่จะเจอโคราชแน่นอนข้อมูลของทีมสวัสดิ์แคทน้อยมากเลยล่ะครับพี่แบนมองเขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็ระบบการเล่นเขาจะดูแตกต่างไปจากเดิมในฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าครับเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าในนัดแรกๆเนี่ยเราจะหาข้อมูลของคู่ต่อสู้ค่อนข้างยากแต่เราก็มีเขาเรียกว่าก็พยายามหาข้อมูลเหมือนกันแล้วก็พยายามรู้คร่าวๆเหมือนกันว่าเขาใช้11ตัวแรกคือใครแล้วก็ระบบการเล่นของเขาเล่นระบบไหนเราก็เช็คมาเกือบจะหมดแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องของperformance ของเขาเรื่องของฟอร์มการเล่นของทั้งทีมเนี้ยเราก็ไม่รู้เขาลงล็อก 100% หรือยังอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าเด็กถ้ามั่นใจแล้วก็มีสมาธิเหมือนกับที่เราซ้อมอยู่ที่เนี่ยคิดว่าเราก็น่าจะมั่นใจในชัยชนะหน้าเราในนัดแรกได้เกมแรกเขาบอกว่ามักจะยากเสมอใช่ไหมครับยิ่งเขามีกองเชียร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้วยครับแต่พี่แบนเชื่อว่าเด็กๆเหล่านี้ผ่านประสบการณ์มาเยอะกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมผมเชื่อมั่นในตัวเด็กพวกนี้เพราะว่าโอ้เล่นเกมระดับชาติมาค่อนข้างเยอะแล้วเจอกองเชียร์เป็น
หมื่นๆแสนแล้วล่ะในแมตช์ชิงซูกิครับกับมาเลเซียเองก็เล่นที่บ้านเขาเด็กก็ผ่านความกดดันทุกอย่างมาหมดแล้วเชื่อว่าเหลือแค่สมาธิกับระบบแท็กติกที่เราพยายามใส่ให้ถ้าเด็กเล่นได้ตามแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เราพยายามที่จะทำกันตอนนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสชนะตอนนี้มองเกมต่อเกมยังไม่มองการเจอบางกอกกลาใช่ไหมครับใช่ครับแค่มองครับมองเกมต่อเกมเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราจะพยายามเรียกว่าหาข้อมูลของคู่ต่อสู้ได้ไม่ครบหรอกเพราะงั้นก็ต้องดูแมตช์ต่อแมตช์ไปครับครับผมตอนนี้มี11ผู้เล่นในใจอยู่แล้วบ้างแล้วใช่ไหมครับก็ประมาณ 80-90% ครับถ้าไม่เกิดการบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นที่คิดอยู่ในใจละสุดท้ายครับพี่แบนอยากให้กองเชียร์มาตามให้กำลังใจเยอะๆไหมครับครับก็อยากให้แฟนบอลเอฟซีเมืองทองนะมาช่วยเป็นกำลังใจให้นักเตะที่สนามนะก็เชื่อว่าแม้จะกองเชียร์เราอาจจะไม่เยอะเท่าเขาแต่เชื่อว่านักบอลเมื่อหันไปมองเห็นแฟนบอลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะกระหายในการในการที่ลงไปเล่นเพื่อทำหน้าที่เพื่อแฟนบอลอยู่แล้วเราต้องการชนะเพื่อแฟนบอลอยู่แล้วครับนั่นคือบทสัมภาษณ์ของพี่แบนทศวรรณศรีปานนะครับนี่เป็นบททดสอบจริงๆของคุณพลกิเลนผิวของเราในการเยือนสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC ทีมที่มีกองเชียร์เยอะที่สุดในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับและก็เชียร์ได้อย่างหนักแน่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมานะครับกว่าที่ขุนพลกิเลนผิวของเราจะเอาชนะทีมสวัสดิ์แคทไปได้1ประตูต่อ0จากการทำประตูของทางสารัตน์อยู่เย็นนะก็ต้องบอกว่ายากมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมบรรยากาศการกลับมาเยือนทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเมื่อสักครู่เราเช็คความพร้อมกับตัวกุนซือโค้ชแบนทศวรรณศรีปานไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเช็คความพร้อมกับพี่ตองกวินธรรมสัจจันนันกันบ้างนะครับพี่ตองนั้นจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงบรรยากาศที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพวกเขาจะกดดันมากน้อยแค่ไหนนั้นไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ตองกวินธรรมสัจจันนันกันเลยดีกว่าครับครับตองอยู่ที่นี่หลายต่อหลายวันละบรรยากาศการฝึกซ้อมที่กิเลนวันเล่เบื่อยังผมว่ามันก็เปลี่ยนบรรยากาศไปแบบนึงผมว่ามันก็เหมือนได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้มาทำอะไรร่วมกันหลายๆอย่างผมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบครับผมบรรยากาศที่นี่เย็นด้วยนะนักเตะได้มีสมาธิเราเห็นว่าการฝึกซ้อมหลายต่อหลายวันที่ผ่านมาดูแบบทุกคนสนุกสนานมากการฝึกซ้อมกับพี่แบนครับก็ที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นครับผมแล้วก็คือมันก็เราก็ซ้อมสนุกมากขึ้นด้วยแล้วก็คือเราก็เหมือนอย่างที่บอกว่าอยู่ที่นี่แล้วมันได้อยู่ด้วยกันมันได้สนุกด้วยกันมันก็บรรยากาศมันดีอ่ะผมว่ามันเหมาะกับการฝึกซ้อมครับและตอนนี้พร้อมหรือยังสำหรับการเจอสวัสดิ์แคทอาวุยาม่ามีการบาดเจ็บรบกวนนิดนึงพี่มุ้ยอาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่พร้อมไหมครับสำหรับผู้เล่นคนอื่นๆอาจจะมีคนเจ็บบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคือผมว่ามันก็เป็นปกติของฟุตบอลอยู่แล้วที่ต้องมีแต่ว่าคือผมว่าทุกคนอื่นก็ทดแทนได้แล้วก็ทุกคนมีความกระหายทุกคนมีความพร้อมที่จะลงไปช่วยทีมอยู่แล้วครับผมฤดูกาลนี้เปลี่ยนแปลงทีมเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะตองกลัวตรงนี้ไหมครับหรือว่าทุกคนก็คุ้นเคยกันดีในนามทีมชาติอยู่แล้วคือตอนนี้เราก็ได้มีเวลาซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมแล้วผมว่าทุกคนคือทุกคนมีผมว่ามีทักษะมีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็คือผมว่าทุกคนพร้อมที่จะรวมใจเป็นหนึ่งแล้วก็เล่นเพื่อเมืองทองอยู่แล้วคือไม่ว่าใครจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้คือทุกคนคือเมืองทองครับผมนครราชสีมาครับเราไม่ค่อยเห็นเขาช่วงปรีซีซันสักเท่าไหร่ต้องมองทีมสวัสดิ์แคทยังไงฮะในวันพรุ่งนี้คือเราไปเยือนบ้านที่บ้านโคราชก็ไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วซึ่งเขาก็มีแฟนบอลหนุนหลังที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วผมคิดว่าก็ไม่ใช่งานง่ายแต่ว่าเรามั่นใจว่าทีมเราจะสามารถเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลทุกคนได้ในวันเสาร์นี้แน่นอนแล้วก็คือผมยังเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับผมจะถามว่ากองเชียร์ก็คงไม่กระทบนะครับเพราะว่าในทีมเมืองทองเนี่ยรู้สึกจะชอบกองเชียร์เยอะๆนะพักหลังๆครับก็คือผมว่านักบอลทุกคนคงชอบให้กองเชียร์เข้ามาดูอยู่แล้วแล้วก็คือมันเล่นโดยมีบรรยากาศรอบๆแบบนั้นผมว่ามันช่วยกระตุ้นช่วยเล้าให้เกมมันดูสนุกขึ้นครับผมสุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์กิเลนพยองให้ตามมาเชียร์ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารวมไปถึงชาวโคราชเองด้วยนะฮะก็มันเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วก็คือใครอาจจะมาพักผ่อนที่โคราชหรือว่าอาจจะมาดูบอลแล้วก็วันอาทิตย์ก็กลับไปพักผ่อนก็ได้ผมคิดว่าแล้วก็ระแวกจากผมว่าจากโคราชเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากแล้วก็คือผมว่าก็มีระแวกนั้นที่เชียร์เมืองทองเหมือนกันผมคิดว่าสนุกแน่นอนในวันเสาร์นี้แล้วก็อยากจะให้แฟนบอลเอฟซีจีเมืองทองทุกคนมาเชียร์พวกเราคืออย่างที่บอกว่าแฟนบอลทุกคนสำคัญต่อทีมเรามากก็ยังไงฝากขอกำลังใจจากทุกคนด้วยครับแฟนบอลสวัสดิ์แคทเองจบเกมก็พบปะกันได้นะแน่นอนครับแน่นอนคือผมว่าพอจบเกมแล้วทุกคนก็ยินดีที่จะมอบความสุขให้แฟนบอลอยู่แล้วครับผม
ขอบคุณครับพรุ่งนี้นะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราห้ามพลาดนะครับคนไหนที่ไม่ติดธุระอะไรก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจที่จังหวัดนครราชสีมากันเยอะๆด้วยนะครับไปให้กำลังใจนักฟุตบอลดรีมทีมของเรานะครับใครเชียร์คนไหนก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจกันเยอะๆสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะก็สามารถจุคนดูได้เยอะซึ่งโควต้าทีมเยือนของเราก็น่าจะเพียงพอสำหรับกองเชียร์กิเลนพยองที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับไปร่วมสร้างบรรยากาศของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2016ให้เต็มความจุสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของฟุตบอลไทยของเรานะครับและทั้ง2สโมสรน่ะน่าจะเป็นเกมที่เล่นกันอย่างสนุกมากๆในวันพรุ่งนี้เป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันเสาร์เลยล่ะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแฟนคลับกิเลนพยองของเราห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับมาร่วมกันเป็น1ในกองเชียร์ประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะสร้างสถิติกองเชียร์เยอะที่สุดของฟุตบอลไทยลีกประจำฤดูกาล2016ถึงแม้ว่าจะเป็นนัดแรกแต่ก็อาจจะเป็นสถิติที่ยาวตลอดทั้ง1ปีเต็มๆก็ได้ล่ะครับเจอกันพรุ่งนี้ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับ